ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทหารเกิดอาการละล้าละลังในการถูกเชือเชิญให้ออกมาปฏิวัติเหตุผลหลักๆมาจากการจับจ้องจากองค์กรสำคัญทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกกว่า20ล้านชีวิตที่ได้แสดงเจตจำนงให้เห็นแล้วว่าประชาธิปไตยสำคัญเพียงใดและเหตุสุดท้ายก็คือตัวอย่างจากปี49ซึ่งเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนใจในการทำรัฐประหารค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้ได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มัติชนเรื่องเหตุและปัจจัยทหารไม่เทคแอคชั่นตามรัฐบุคคล ความปรารถนาให้กองทัพให้ทหารออกมาเทคแอคชั่นเพื่อปิดเกมทางการเมืองเป็นความปรารถนาอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างเปิดเผยอย่างที่เพลงลูกทุ่งยืนยันฟ้าแจ้งจางปางไม่ว่าจะเป็นกระแส,สเสียงออดอ้อนเรียกร้องบนเวทีปราศัยโดยนายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกปปสอ,อยากให้เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อปี2551เป็นเหตุการณ์ที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพบรทาบทบ นำผอบอเหล่าทัพออกทีวีรายการสัมภาษณ์สดโดยสรยุทธสุทัศนจินดาทางช่องสามแล้วเอ่ยยอดคำเทศถ้าผมเป็นนายกผมลาออกแล้วไม่ว่าจะเป็นการนัดชุมนุมของขบวนการรัฐบุคคลอันถอดความมาจาก Man of State อันใกล้เคียงอย่างยิ่งกับ s t t t ต m m n n ไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกจากดรอาทิตย์อุไรรัฐวีรบุรุษประชาธิปไตย คงถึงเวลาที่ต้องใช้สถาบันสุดท้ายนั่นคือกองทัพเข้าดําเนินการขอใช้มาตราเจ็เป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันของผอบอเหล่าทัพโดยให้เหตุผลด้านความมั่นคงของชาติเป็นสําคัญตะัทตะามันเป็นเช่นนั้นมองจากสายตาของสหประชาชาติมองจากสายตาของสหภาพยุโรปมองจากองค์กรสิทธิมนุษชยชนในทางสากลเหตุการณ์ในประเทศไทยเป็นเรื่องประเภทตลกร้ายเป็นตลกร้ายประเภทแบล็กคอมดี ที่บุคคลอย่างเมลบรูคบุคคลอย่างวูดดี้อันเลนบุคคลอย่างโรเบิร์ตอันแมนถนัดอย่างยิ่งที่กปปสชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556ก็เพราะจุดหมายนี้ที่พักประชาธิปัตย์รงแรงทุ่มเก้าอี้โยนแฟม้มและที่สุดลาออกจากสมาชิกภาพแห่งสอสอก็เพราะจุดหมายนี้ที่กปปสประกาศชักด,ดาวกรุงเทพมหานครก็เพราะจุดหมายนี้ ที่พักประชาธิปัตย์บอยคอดการเลือกตั้งและประสานกับกรปรป,รปรสในการสกัดขัดขวางการเลือกตั้งก็เพราะจุดหมายนี้ที่กะกะตแตะมือสารรัฐธรรมนูญและปะปะชก็เพราะจุดหมายนี้ที่เรียกว่าตะลกร้ายเพราะเมื่อทุกองคาพยพเคลื่อนไหวเพื่อมีให้การเลือกตั้งดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยแล้วพวกเขาไม่ว่ากะกะตไม่ว่าพักประชาธิปัตย ไม่ว่ากปปสก็ร้องเรียนให้องค์กรอิสระวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเสียงหัวรอจึงดังสนั่นจากทั่วทุกสารทิศแห่งโลกอารยะถามว่าทั้งๆท,ที่มีความปรารถนามีการเคลื่อนไหวอย,อย่างคึกคักและอย่างต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์และเหตุใดกองทัพจึงยังไม่เทคแอคชั่นกปัญญาชนสาธารณะก็ออกมาโหมประคมแล้วไม่ใช่หรือว่า ทุกอย่างล้วนดำเนินไปบนพื้นฐานแห่งทฤษฎีมะม่วงหล่นมิใช่หรือทั้งยังมีการจัดตั้งเครือข่ายรอและรับใช้การปฏิรูปอยู่พร้อมที่จะเสพสวยผลพวงอันจะได้รับอย่างเต็มคราบจากความเป็นจริงแห่งทฤษฎีมะม่วงหล่นอยู่เหตุปัจจัยอันใดทําให้กองทัพบ,บังเกิดอาการละล้าล,ละลังทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงประดานักดำน้ำก็แอบมาถือบัตรการ์ด VIP อยู่ไม่ต่ำกว่า10คน ทั้งๆที่ในความเป็นจริงชายชุดดำกับพร้อมควงอาวุธสงครามในถุงปุ๋ยออกสาดกระสุนแจ้งความที่สอนอนังเลิงเด่นชัดแจ้งความที่สอน,อนทุ่งสองห้องเด่นชัดคำตอบหนึ่งมาจากแถลงการอย่างต่อเนื่องของสหประชาชาติของสหภาพยุโรปของจีนของสหรัฐคำตอบหนึ่งมาจากจำนวนประชาชนกว่า20ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์แม้จะถูกสกัดขัดขวาง กระทั่งด้วยเสียงปืนเมื่อตอนบ่ายของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวคำตอบหนึ่งมาจากบทเรียนเมื่อเดือนกันยายน2549ไม่ว่าจะศึกษาข้อเรียกร้องของนายสุเทพเทือกสุบันไม่ว่าจะศึกษาคำพูดดรอาทิตย์อุไรรัตน์เป้าหมายที่แท้จริงเสมอเป็นเพียงต้องการใช้กองทัพเป็นเครื่องมือเป้าหมายที่แท้จริงยังปรารถนาจะยึดรัฐาทิปัดเป็นของตนเองเพื่อดำเนินการปฏิวัติ ด้วยมวลมหาประชาชนของพวกเขา